สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการใช้โปรแกรม MPASS 9ที่23นะครับในเนื้อหาวันนี้เราจะกล่าวถึงโมเดลพัฒนาการกำลัง2หรือ Quadratic Growth Model สำหรับโมเดลพัฒนาการกำลัง2หรือ Quadratic Growth Model นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ Linear Growth Model แต่ต่างกันตรงที่โมเดลนี้จะมี Quadratic Slope Factor เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในการวิเคราะห์โมเดลนะครับquadratic growth model นั้นจะประกอบด้วย intercept factor นะครับก็คือ i และ linear slope factor ก็คือ s และ quadratic slope factor ก็คือ q นะครับโดยทำการกำหนดนะครับ time score ของ growth model ในการวัด4ครั้งนี้จะระบุ linear slope เป็น0 1 2 3นะครับส่วน quadratic slope นั้นก็จะทำการยกกำลัง2ของ linear slope นะครับเป็นซึ่งก็จะได้นะครับ0ยกกำลัง2ได้0 1ยกกำลัง2ได้1 2ยกกำลัง2ได้4 3ยกกำลัง2ได้9นะครับซึ่งตัว quadratic slope นั้นโปรแกรมจะทำการยกกำลัง2ให้ครับข้อมูลที่ใช้นะครับจะมีตัวอย่างทั้งหมด500คนนะครับแล้วก็มีลักษณะการกระจายตัวดังต่อไปนี้ตัวความสัมพันธ์ระหว่าง correlation ของการวัดนะครับทั้ง4ครั้งก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์กันยิ่งการวัดนะครับมีความใกล้ชิดกันก็จะมีความสัมพันธ์กันสูงยกตัวอย่างเช่นวัดครั้งที่4กับวัดครั้งที่3จะมีความสัมพันธ์กันสูงสำหรับ2กับ3ก็มีความสัมพันธ์กันในลำดับถัดไปนะครับเมื่อระยะห่างของการวัดมีมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ก็จะลดลงครับสำหรับตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ใน quadratic growth model นั้นนะครับจะมีรูปคำสั่งที่คล้ายกับ linear growth model นะครับเพียงแต่เพิ่ม q เข้าไปนะครับต่อท้ายจาก i s และก็ q นะครับลักษณะคำสั่งอื่นนั้นเช่นเดิมครับเหมือนเดิมนะครับในลักษณะนี้ตัวการกำหนด time score หรือ constant ตัวเส้นทางนั้นตัว MPASS นะครับโปรแกรม MPASS จะทำการยกกำลัง2ให้นะครับเราเพียงกำหนดตัวค่า linear slope ก็พอนะครับในผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างจะพบว่า p value ได้ 0.49 ก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลมีความสอดคล้องกันแรมเซียได้น้อยกว่า 0.05 นะครับก็โมเดลนี้ใช้ได้ครับอันนี้เป็นผลของโมเดล result บางส่วนนะครับซึ่งตัวi นะครับหรือ intercept ก็จะมีการกำหนดค่า estimate หรือ parameter เป็น1 1 1ส่วนตัว slope นะครับ linear slope ก็จะเป็น0 1 2 3และ quadratic ก็จะเป็น0 1 4 9นะครับสำหรับ path diagram ก็จะมีรูปร่างดังต่อไปนี้นะครับ i ก็แทน intercept s ก็คือแทน linear slope q ก็แทน quadratic slope นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วครับก็นะครับเราก็พิมพ์คำสั่งได้เลยครับ data ครับใช้ข้อมูลอะไรนะครับผมใช้ไฟล์นะครับไฟล์ is นะครับ ex20 นะครับ quadratic นะครับ dot นะครับ dat แล้วก็ตัว variable นะครับบอกชื่อตัวแปรนะครับ name นะครับ r y 1ถึง y 4นะครับบอกข้อมูลนะครับชื่อไฟล์ชื่อตัวแปรเสร็จแล้วก็ต้องมาบอกโมเดลครับโมเดลเราใช้เป็นนะครับ i s แล้วก็ q นะครับก็ตามด้วย y นะครับ y 1นั้นให้เป็น0นะครับ y 2ให้เป็น1ครับ y 3ให้เป็น2ครับแล้วก็ y 4นั้นให้เท่ากับ3ครับคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำสั่งการวิเคราะห์ quadratic นะครับ growth linear นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็กด run ครับ
ให้เซฟก็เซฟครับก็เป็นเซฟชื่อไฟล์นะครับแล้วก็รันนี่คือผลการวิเคราะห์นะครับตัวคอสเตติกนะครับตัวคอสเตติกก้นโมเดลนะครับตัวคอสเตติกก้นโมเดลนั้นนะครับโมเดลได้นะครับค่าสแควร์ได้ 0.47 นะครับ p value มากกว่า 0.05 ก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นสอดคล้องกันตัวแรมเซียน้อยกว่า 0.05 นะครับแล้วก็ตัวอันนี้เป็นโมเดล result นะครับตัวโมเดล result i เราจะi จะมีค่า loading เป็น1นะครับส่วน s นั้นก็จะเป็นค่า loading เป็น0 1 2 3ส่วนคอสเตติกก็จะเป็นกำลัง2ของลีเนียนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับของการวิเคราะห์ทีนี้เรามาดูตัวพาร์ทไดแกรมครับเลือกที่ไดแกรมแท็บแล้วก็วิวไดแกรมนี่คือผลการวิเคราะห์ของไดแกรมนะครับว่าเรานะครับได้ผลอย่างไรนะครับนี่คือการวิเคราะห์คอสเตติกก็อดคอสเตติกก็อดโมเดลนะครับผมก็ขอสรุปนะครับในการวิเคราะห์นะครับที่เราเดิมนะครับจะนิยมใช้การวัดวิเคราะห์วัดซ้ำนะครับแล้วก็จะใช้พวกt-test f-test มาในการทดสอบนะครับหรือจะเป็นสถิติตัวอื่นๆนะครับท่านลองเปลี่ยนมาใช้ linear growth model หรือ quantitative growth model ดูนะครับอาจจะทำให้ท่านนั้นค้นพบนะครับอะไรที่มีอินฟอร์มิชันมากขึ้นนะครับวิธีการของคอสเตติกก้อนโมเดลก็จะแตกต่างจากลีเนียร์ก้อนโมเดลตรงที่มีคอสเตติกสโลปนะครับเพิ่มเข้ามานะครับตัวคอสเตติกก้อนโมเดลนั้นจะประกอบด้วยอินเตอร์เซปต์แฟกเตอร์นะครับก็จะใช้แทนด้วย i ลีเนียร์สโลปแฟกเตอร์ก็แทนด้วย s และคอสเตติกสโลปแฟกเตอร์ก็แทนด้วย q นะครับในตัวไทม์สกอร์ที่เป็นคอสเตติกสโลปแฟกเตอร์นั้นตัว MPAT จะทำการยกกำลัง2ให้นะครับซึ่งเราไม่ต้องทำเองครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ